ครับฉายไปแล้วนะครับกับ The Outing นะครับทริปซ่อนชู้นะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่แปลกใหม่หน่อยถึงแม้จะดูคล้ายๆกับที่คุณเคยดูมาก่อนในละครตามช่องตามอะไรก็ตามแต่พอคุณเข้าไปดูจริงหลายๆคนที่เป็นฟีดแบคมาก็จะพบว่ามันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนซะทีเดียวแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเตรียมยาพารากันไว้แล้วสำหรับตอนต่อๆไปครับผมคืออยากให้เป็นแบบไหนเหรอฮะจริงๆแล้วผมอยากคือเป็นคนชอบทำซีรีส์ที่ให้ความบันเทิงแต่ว่าอยากจะตั้งคำถามกับสังคมครับในเรื่องต่างๆในทุกๆเรื่องที่ทำมาเนี่ยอยากจะตั้งคำถามอะไรบางอย่างซึ่งรอบนี้เราอยากจะตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัวในประเทศไทยว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์เหล่านี้นะครับที่เราเห็นตามหน้าข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ดารานักแสดงนักร้องไฮโซไปจนถึงคนธรรมดาเนี่ยที่เขายิงกันฆ่ากันเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกที่เลวร้ายเราก็เลยอยากรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเขามองเห็นมันไหมว่ามันทำให้คนอื่นเนี่ยมีผลกระทบมากมายขนาดไหนฮะก็เล่าอย่างตรงไปตรงมาครับมันคือผมเชื่อว่าไม่ว่าเรื่องจะรุนแรงแค่ไหนนะฮะสิ่งที่สำคัญคือการเล่าอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มองมันด้วยสายตาที่เป็นธรรมอ่ะฮะคือผมคิดว่าคนดูสมัยนี้เข้าใจและแยกแยะได้ระหว่างเจตนานะฮะกับการขายของแล้วก็หลายๆครั้งเราจะเห็นว่าหลายๆคนก็ทำแบบเดียวกับเราแต่เขาต้องการขายของเขาต้องการแค่จะแบบโชว์ออฟว่าฉันทำได้นะแต่ระหว่างที่บางงานที่เป็นโปรเจกต์ที่ดีที่ตั้งใจจริงๆที่จะตั้งคำถามต่อสังคมตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะมองเห็นมันครับคุณจะมองเห็นความแตกต่างนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าเราตั้งคำถามเราต้องการจะขายของแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยากให้คุณได้ดูแล้วถ้าต่อให้นะฮะต่อให้ถ้ามันจะเกิดดราม่าผมก็คิดว่าผมแฮปปี้เพราะสิ่งเหล่านี้คือการถกเถียงกันทางสังคมแล้วถ้ามันกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงกันว่าสิ่งนี้ถูกผิดควรไม่ควรแปลว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในเรื่องได้กระตุ้นให้คนมองเห็นความผิดชอบชั่วดีในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะซึ่งผมก็แฮปปี้กับสิ่งนี้นะเพราะว่ามันก็ถือว่ามันก็ตรงโจทย์ของเราที่เราอยากให้คนได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็มีเบสจากเขาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยแล้วเราก็พยายามจะตีแผ่มันออกมาในหลายๆด้านไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งด้วยไม่งั้นไม่ได้มีนักแสดงเยอะขนาดนี้หรอกครับถูกไหมฮะยกไม่ยกผมว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะฮะด้วยความที่ตัวเองก็ทำคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเราก็ถือว่าเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะยกระดับผมคิดว่าทุกๆคนพยายามจะยกระดับสิ่งที่เราแข่งขันมากที่สุดไม่ได้ไปแข่งขันกับคนอื่นเราอยากไม่ได้อยากยกตนข่มท่านยกตนเหนือใครสิ่งที่เราทำคือเรายกระดับตัวเองเนี่ยแหละครับให้เกิดขึ้นว่าเราทำงานมานานอยู่ในวงการนี้มาก็หลายปีแล้วสิ่งที่เราทำได้เราทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรือเราย่ำอยู่กับที่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าผมก็ไม่อยากย่ำอยู่กับที่ผมคิดว่านักแสดงทุกๆคนที่มาเล่นในโปรเจกต์นี้ก็แหกจากมุมมองของตัวเองออกมาเพื่อที่จะทำอะไรที่เขายกระดับตัวเองเพราะเขาก็ไม่อยากย่ำอยู่กับที่เขาก็อยากจะมีอะไรที่แปลกใหม่อยากจะมีอะไรที่สดชื่นในการแสดงผมหรือทีมงานเองก็อยากทำอะไรที่เขาไม่เคยได้ทำนะฮะมันก็คือการยกระดับแต่ว่าถามว่าเราจะไปยกระดับกับใครเพราะว่างานแต่ละงานคนชอบก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบแบบนึงบางคนอาจจะชอบอีกแบบนึงคนอาจจะไม่ชอบผมก็ได้เราก็ได้ไม่บอกว่าเราคงจะไปยกระดับอะไรในโลกแต่เราบอกว่าเรายกระดับตัวเองไปเรื่อยๆครับน่าจะถูกต้องกว่าครับการเลือกใช้นักแสดงเยอะมากๆ22คนทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับอย่างที่1ฮะความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของนักแสดงความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องเนี่ยมันเป็นการแทนค่าของความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆฮะในที่อยู่ในประเทศไทยความจริงอยากจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่คงจะไม่ไหวนะฮะและสองคือมีนักแสดงหลายท่านที่ผมอยากร่วมงานด้วยจริงๆผมอยากร่วมงานกับนนกุลนะฮะหลังจากได้โปรดิวซ์ไกลๆกันมาเรื่องนึงแล้วกับตอนวันนาบีนะฮะฝันกล้าบ้าดังแล้วก็พอมาโปรเจกต์นี้ก็เห็นว่าเขาสนุกกับโปรเจกต์นั้นแล้วก็อยากจะแกล้งเขาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มาเจนิสเองก็เราก็อยากเห็นเขาในอีกมุมมองหนึ่งคือเป็นความอยากครับอยากทำงานกับนิวเคลียร์อยากทำงานกับทิชชาติแล้วน้องๆในบ้านทุกคนเราก็อยากทำงานด้วยนักแสดงใหม่ๆหลายๆคนเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์แต่เขายังไม่ได้มีพื้นที่บางอย่างที่
ที่จะดันให้เกิดขึ้นได้เราก็แค่แบบอยากทำงานด้วยก็พยายามที่จะคิดโปรเจกต์ที่คนสามารถมาร่วมได้เยอะขึ้นก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่ครับจ้าเชิญนี่ไปอย่างแรกยากตรงจำชื่อเนี่ยชื่อจำยากมากคือความยากของนักแสดงคือเป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆเลยครับตอนเราถ่ายทำมันก็เขาเรียกอะไรมันถ่ายไม่เรียงอารมณ์นะต้องทำงานกับทีละตัวละครอะไรครับค่อยๆดูว่าตัวละครเขาคิดยังไงอะไรก็หลักๆคือนักแสดงข้อดีของนักแสดงคือเขาอินพุตมาหาเราหมายถึงว่าเขาพอเขาได้เป็นตัวละครเขาก็จะมาบอกเราว่าตัวละครเขาคิดแบบไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยอะแดปไปเรื่อยมันจะยากช่วงต้นแต่ช่วงท้ายจะไม่ค่อยยากนะแต่ว่านักแสดงทุกคนทำการบ้านมาดีมากมันเลยง่ายเราตอบเองมันประหลาดเหมือนกันนะตอบเองก็ประหลาดไม่มั่นใจมันเป็นยังไงแต่ว่าเรามีภาพแบบไหนเราก็บอกนักแสดงไปหมายถึงว่าเราอยากเห็นแบบไหนเราอยากเห็นนักตัวละครนี้เป็นแบบไหนเราแชร์กันไปนักแสดงอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเขาก็จะบอกเรากลับมาซึ่งเราก็จะมาคิดว่าโอเคไหมถ้าไม่โอเคเป็นแบบไหนก็คุยกันอะไรครับแต่ว่าเรื่องสไตล์อันนี้ไม่รู้จริงตอบไม่ได้เป็นคนดีแหละเนาะคนดีครับยากมากครับคือความยากของการกำกับเรื่องนี้อย่างที่บอกมันมีนักแสดงหลายช่วงวัยแล้วก็บางคนมีประสบการณ์มากน้อยอะไรครับวิธีการกำกับเราต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องค่อยๆแบบตบซ้ายตบขวามันเท่ากันคนที่เพิ่งเล่นอ่ะบางทีเขาอาจจะยังเขาเรียกอะไรไม่เข้าใจเลเวลของการถ่ายทำอะไรครับบางทีเขาต้องเล่นซีนที่มันต้องดราม่าก่อนที่จะรู้จักเขาต้องทำการบ้านกันมาครับเราก็ต้องให้คนมีประสบการณ์ช่วยนักแสดงที่มีประสบการณ์ก็จะช่วยบอกน้องๆแนะนำน้องๆว่ามันเล่นยังไงให้มันเข้ากันเขาก็แชร์เราก็มีหน้าที่คอยสังเกตคอยฟังอะไรครับว่ามันไปกับเรื่องเราหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ความยากมีแค่นั้นอะไรครับจะบอกยากก็ยากจะบอกง่ายมันก็ง่ายคือความยากมันอาจจะเป็นเรื่องของความใหม่ของเขาต่อหน้ากล้องอะไรเงี้ยแต่ความง่ายของเราอ่ะคือพอเขาสดใหม่อ่ะเราอินพุตอะไรไปอ่ะเขาก็จะตอบสนองง่ายหมายถึงว่าเขาก็จะฟังเราแล้วเขาก็เรียนรู้การแสดงต่อหน้ากล้องต่อไปเรื่อยๆจนเขาเข้าใจเป็นช่วงท้ายๆนะว่าอ๋อตัวละครเขาเป็นแบบนี้คิดแบบนี้อะไรครับความยากง่ายมันเท่าๆกันแต่สนุกดีนะครับสำหรับผมเพราะว่ามันก็เราก็ตื่นเต้นด้วยเราก็ลองดูคนที่ไม่เคยเลยลองกำกับเขาเป็นยังไงอะไรครับก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณที่คนดูทุกคนที่ชอบนะครับต่อให้ไม่ชอบก็ขอบคุณอยู่ดีครับก็พวกเราตั้งใจทำเราอย่างที่พี่อดัมบอกครับเราอยากแสดงเห็นความสัมพันธ์อะไรครับซีรีส์เรามันไม่ได้เล่าเหมือนเรื่องอื่นมันเล่าจบเป็นครอบครัวคนดูต้องใช้ความพยายามในการปฏิปต่อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่เห็นผลในทันทีมันจะต้องค่อยประกอบไปแล้วก็บางเหตุการณ์มันอาจจะไม่จบด้วยคำตอบที่ชัดเจนครับชีวิตจริงเป็นแบบนั้นนะอ๋อน่าจะหมายถึงทุกๆคนแหละครับแล้วก็จริงๆก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับคุณชายอีกครั้งครับเพราะว่าตั้งแต่โปรเจกต์วานาบีคุณชายก็เข้ามาพูดพอเรื่องเข้าค่ายฟังก่อนแล้วเราก็ชอบแล้วเราก็ตัดสินใจรับเล่นตั้งแต่เรื่องนั้นมาแล้วพอเรื่องนี้คุณชายก็พูดว่ากำลังมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะอยากให้เราช่วยอินพุตให้หน่อยตั้งแต่โครงเลยแหละมั้งครับผมแล้วก็ค่อยๆ คุยกันมาแล้วประเด็นคือคุณชายเขาจะเป็นคนที่คุยกับนักแสดงทุกคนเลยเรื่องว่าแบบจริงๆมันขึ้นอยู่กับเรื่องนะฮะแต่เอาเฉพาะเรื่องนี้ละกันคือคุณชายก็จะคุยกับนักแสดงหลายๆคนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะเป็นในแนวทางไหนซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับนักแสดงทุกคนเพราะเขาจะได้ใส่ไอเดียของตัวเองลงไปเพื่อให้เหมือนกับทุกคนทำงานกันเป็นทีมจริงๆเพื่อให้ไอ้ผลงานนี้มันออกมาตั้งแต่โครงเรื่องยันไปถึงบทเลยครับผมว่ามันก็ให้ความแปลกใหม่กับผมเป็นอีกหนึ่งบทบาทครับแล้วก็ถามว่าประสบการณ์ไหนใช่ไหมผมว่ามันจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานกับคนที่เยอะขนาดนี้ครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นโปรเจกต์แรกเลยมั้งที่เราต้องทุกคน
เป็นเหมือนนักแสดงเขาเรียกเป็นนักแสดงหลักกันหมดเลยไม่มีใครเป็นตัวซัพพอร์ตใดๆเลยทุกคนมีเส้นเรื่องที่ชัดเจนของตัวเองเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งที่มันเพิ่มประสบการณ์ให้ผมคือเราจะต้องแบ่งให้ถูกว่าซีนไหนซีนของใครซีนไหนคือของเรานะเราต้องไม่ไปเล่นกวนคนอื่นนะอะไรเนี่ยคือเพราะว่ามันถ่ายปกติเวลาเขาถ่ายทีเดียวเนาะแต่ว่าอย่างเช่นเขารับเราอย่างเงี้ยเราก็เล่นได้เต็มที่หน่อยแต่พอเขารับคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราเล่นเต็มในขณะที่กล้องไม่ได้รับเราเสียงเรามันจะไปกวนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการทำงานที่เราต้องเข้าใจทุกๆฝ่ายด้วยครับผมก็ถือว่าแปลกใหม่แปลกใหม่ยังไงล่ะครับผมสำหรับผมแล้วกันเนาะผมว่ามันไม่ได้แบบแปลกใหม่สำหรับผมมากเพราะว่าการถ่ายทำตั้งแต่สมัยที่ผมเข้ามามันก็จะเป็นกล้องประมาณนี้อยู่แล้วหรือการถ่ายทำก็จะประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรื่องที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆก็คือเรื่องของการควบคุมเวลาของกองถ่ายแล้วกันครับที่เมื่อก่อนอาจจะเหมือนกับโอ้โหแหกเบรกอะไรกันเต็มที่นะครับแต่ว่าสมัยนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองนี้นะครับคือผมมองว่าทุกอย่างแบบเป็นแผนเป็นระเบียบมากๆครับผมแล้วก็ทุกมันก็จะเอฟเฟกต์กับทุกคนว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปเวลาเรามาถ่ายงานคิวต่อๆไปแล้วก็ 100% ครับเป็นยังไงบ้างผมมองว่าต้องขึ้นอยู่กับเรื่องครับเราต้องดูเรื่องดีๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวละครตัวหลักมี4ตัวแล้วก็ควรโฟกัส4ตัวถ้าเกิดว่าสมมุติตัวละครหลักมีแค่4ตัวแล้วเราไปโฟกัส20ตัวตัวซัพพอร์ตด้วยบางทีมเรื่องจะไม่ไปไหนแต่เรื่องนี้เราต้องการโฟกัส22ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งเวลาให้มันพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปสำหรับแต่ละตัวให้มีน้ำหนักให้มีเขาเรียกไงนะให้ไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่งจมหายไปอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะมีแอบเกรงบ้างเพราะว่ามีนักแสดงรุ่นใหญ่แบบว่าเยอะมากค่ะแล้วก็นักแสดง22คนเลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือให้ความปรึกษาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีคุยกับพี่ไผ่กับพี่อดัมเยอะค่ะเวลาสร้างภูมิหลังตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลดความกังวลไปได้เยอะเลยค่ะอันไหนที่เยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปพี่เขาก็จะเหมือนคอยให้ตัวละครอยู่ในลู่ทางตลอดอะค่ะก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากๆเลยค่ะค่ะคุณเหรอได้บรรยากาศในกองถ่ายเหรอคะเอาพูดตรงๆเลยคืออันนี้เป็นกองแรกเลยที่ได้ทำเนาะเรารู้สึกว่าตอนแรกอะที่เราจะไปอะก่อนที่เราจะไปร่วมงานกับคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องเกรงมากๆแน่เลยมันต้องแบบกดดันมันต้องมีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบจะเข้ากันได้ไหมแต่พอไปทำงานจริงๆแล้วรู้สึกว่าทุกคนดูน่ารักมากแล้วก็เข้าถึงง่ายมากมันไม่มีอะไรที่เครียดเหมือนที่แบบที่เราคิดไว้เลยใช่แล้วก็ทุกๆคนให้คำแนะนำแล้วก็แบบว่าคอยไกด์เราตลอดแบบเออเราต้องทำยังไงทุกคนคือเหมือนแบบว่าเขาจะพูดว่ายังไงอะคือเขาเหมือนไม่มีความห่วงเลยคือเขารู้ว่าเราเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมเขาก็ให้เราเต็มที่ใช่ค่ะโอ้นานเหมือนกันค่ะเวิร์กช็อปกันประมาณปีนึงได้เลยค่ะก็โปรเซสก็จะเป็นประมาณว่าพี่ที่เป็นนักเขียนนะคะเขาก็จะเข้ามาพร้อมกับพี่ปายแล้วก็พี่อดัมตอนช่วงเวิร์กช็อปค่ะก็ให้พวกเราได้ลองให้ซิตูเอชั่นมาแล้วก็ให้เราลองแสดงตามนั้นนะคะแล้วก็พี่ไผ่ก็จะดูว่าเอ๊ะพวกเรามี response หรือว่าความคิดอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวละครนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆเขาก็จะเอาไปประยุกต์เป็นบทหนังค่ะดีค่ะคือตอนแรกหนูก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่เพราะนี่เป็นซีรีส์เรื่องที่2ของหนูใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะการทำงานแบบพี่ๆที่เขาเชี่ยวชาญกันแล้วเขาจะมีวิธีการทำงานแบบไหนแล้วพี่ๆก็แนะนำกันค่ะแบบว่าคอยไกด์คอยแนะนำว่าเออแบบนี้ดีนะแบบนี้ดีนะเขาก็จะคอยช่วยซัพพอร์ตเราตลอดค่ะค่ะ
ก็สำหรับหนูนะคะก็รู้สึกว่ามีความกดดันค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็มีความแบบตื่นเต้นด้วยแต่ก็ต้องขอบคุณแบบรุ่นพี่หลายๆคนนะคะที่แบบเขาด้วยความที่เขามีประสบการณ์ในการที่เขาทำการแสดงมานานนะคะเขาจะแบบคอยช่วยคอยไกด์ไลน์ให้กับหนูว่าแบบจริงๆแล้วแบบพอยต์นี้ควรยังไงประมาณไหนเล่นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็ทำให้หนูรู้สึกว่าการที่เราได้มาเล่นกับนักแสดงใหญ่เนี่ยมันก็เป็นแบบประสบการณ์อีกอย่างนึงที่แบบที่คงไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆอะค่ะจากแบบนักแสดงตัวเล็กๆที่แบบเพิ่งจะเริ่มทำการแสดงในครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ดำกับพี่ไผ่มากๆเลยค่ะผมหลังจากที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่นะฮะพี่ใหญ่พี่ใหญ่มึงอะแกสุดแล้วใช่ไหมก็ดีนะครับกองนี้เป็นกองที่สนุกน่ารักแล้วก็มีความสุขมากในการเวลาไปทำงานเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้ไปทำงานเรารู้สึกเหมือนเราไปเล่นกับน้องนะฮะแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆไปเจอน้องๆไปเจอพี่ดำไปเจอพี่ไผ่ก็วันๆก็เอาขนมให้หมากินวันๆก็นั่งเล่นกับหมาตั้งชื่อหมาว่าเป็นชื่อตัวเองอะไรเงี้ย ก็มีความสุขดีครับกับกองนี้แล้วก็ดีใจที่เห็นว่ากระแสออกมาดีเนาะก็รู้สึกแฮปปี้นะครับแล้วก็แฮปปี้ที่ได้ร่วมงานกับน้องๆทุกคนคำถามเดียวกันใช่ไหมครับครับก็ทำไมทุกคนต้องจับจ้องมาที่กูดูมองตามไมค์คือพอเราเป็นรุ่นใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วครับเพราะว่าเราก็ปล่อยให้เด็กปวดหัวไปเราก็เล่นไปตามของเรานะครับเพราะว่าในเรื่องมันก็เป็นรุ่นใหญ่เราก็เล่นเป็นรุ่นใหญ่เด็กมันก็ต้องเข้ามาหาเรามันก็เด็กก็ต้องเล่นเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ต้องเล่นเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องปกติก็เลยเราก็ปล่อยโฟตามคาแรคเตอร์ไปแล้วผมนี่ต้องพยายามแสดงนะผมเป็นรุ่นเล็กจริงอะอะไรเล็กรุ่นเล็กครับพอลืมเลยเนี่ยนั่นแหละพอเราเป็นเล่นเป็นคนที่มีอาวุโสเราก็คือด้วยคาแรคเตอร์แล้วมันไม่ได้ฉีกไปกับตัวเราเท่าไหร่มันก็เลยแบบไม่กดดันอะไรมากมายครับก็สนุกดีก็ปล่อยให้เด็กๆปวดหัวกับเราไปครับได้อะไรเหรอครับถามว่าอยากได้อะไรอยากได้ให้ได้ความบันเทิงครับความบันเทิงเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่จะตัวเช็คว่าถ้าเราจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างอะครับแมสเซจเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนฟังมันถ้าคนฟังมันอย่างแรกเขาจะต้องรู้สึกบันเทิงที่จะฟังก่อนนะฮะหลังจากนั้นเราจะทำพอเขาเชื่อในเรื่องของเราเชื่อในสตอรี่ของเราเชื่อในการแสดงของทุกๆคนเชื่อในภาพในแสงในเสียงเสื้อผ้าในฉากนะครับพอเชื่อในสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยแมสเซจที่เราอยากจะนำเสนอก็จะออกมานะครับซึ่งแมสเซจตรงนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้เขาได้มองดูตัวเองและความสัมพันธ์ของตัวเองแหละครับผมตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในจุดไหนของความสัมพันธ์นะฮะแต่หลายๆท่านที่ได้ดูเรื่องนี้น่าจะมีความสัมพันธ์หรือเคยมีความสัมพันธ์มาก่อนนะครับแล้วหรือรู้จักคนที่มีความสัมพันธ์มาก่อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีปัญหาไหมแล้วถ้ามันมีปัญหาเราจะมองย้อนกลับไปถึงมันได้อย่างไรจะแก้ปัญหามันอย่างไรดีก่อนที่มันจะเป็นไปแบบเดียวกับที่ตัวละครเกือบทั้งหมดในนี้ได้เกือบทั้งหมดในนี้ได้เผชิญนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนใดอยากให้ได้รับความบันเทิงนะเราเป็นคนทำซีรีส์ครับผมเป็นผู้จัดนะฮะพี่ป๋ายก็เป็นผู้กำกับสิ่งที่เราทำไม่ใช่เราไม่ได้ทำสารคดีครับแต่เราต้องการทำสร้างความบันเทิงแต่ความบันเทิงนั้นมันต้องเป็นความบันเทิงที่แบบที่มีอะไรมากไปกว่านั้นมันต่ออะไรได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆนะฮะการเล่าเรื่องคือเครื่องมืออย่างซีรีส์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ทำอย่างไรให้มันทรงพลังอย่างนี้ได้นะเป็นส่วนที่เราต้องพยายามครับโอ้ยของผมอันนี้เราถือว่าเราไม่ได้เป็นซีรีส์แบบเบอร์ใหญ่นะฮะคือในช่วงนี้ก็มีซีรีส์ดังๆฉายกันอยู่มากมายนะฮะเรื่องของคุณนนท์กุลก็เพิ่งมีซีรีส์ฉายดังเหมือนกันนะฮะผู้แตกเลยนะครับหรือแบบอย่างช่องแต่ละช่องเขาก็มีคือเราก็แค่อยากอย่างที่บอกเขาเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความหลากหลายครับผมเชื่อในความหลากหลายผมเชื่อมาตลอดในเรื่องของการสร้างความหลากหลายไม่เคยเชื่อในเรื่องของการอยู่ในกระแสนิยมเพราะว่ามีผู้ผลิตที่เก่งฉกาจในด้านที่อยู่ในกระแสด้านที่สามารถสร้างกระแสได้อยู่มากมายอยู่แล้วสิ่งที่เราทำคือเราอยากจะเปิดมุมเล็กๆของเราเองนะฮะเป็นมุมเล็กๆของเราเองที่เราได้เล่าในแบบที่แตกต่าง
แล้วก็พยายามควานหาของแปลกนะมานำเสนอนะฮะดาราแปลกๆนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าเรื่องราวที่ดีแล้วก็วิธีการนำเสนอที่แปลกออกไปนะครับผมก็อยากเป็นมุมหนึ่งมากกว่าที่จะสร้างความหลากหลายให้กับผู้ชมในอุตสาหกรรมครับครับผมฉายไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานะครับสำหรับ The Outing Trip ซ่อนชู้นะครับผมก็สามารถรับชมได้ครับตอนนี้ก็ฉายทุกพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์4ตอนต่อสัปดาห์3อาทิตย์นี้หมดแล้วนะครับผมดังนั้นแป๊บเดียวคุณได้ดูแบบคุณได้ดูอย่างแบบรวดเร็วเพราะว่าต้องดูทีละ4ตอนจะสนุกมากนะครับผมก็จะรับชมได้ทางแพลตฟอร์มวิวนะครับตอนนี้ก็ฉายแล้วครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาลองชมดูครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ